เรียนจันนะคะหรือว่าเปิ้ลค่ะเจ้าหน้าที่ไอโซนะคะในกลุ่มวัยกลุ่มวัยฮอร์โมนกลุ่มนี้กลุ่มวัยฮอร์โมนนะคะสังเกตจากตาทางนะคะก็คืออยู่ที่วัยฮอร์โมนข้อที่หนึ่งนะคะในการสื่อสารนะคะก็คือมีการสื่อสารที่ดีเนื่องจากประธานกลุ่มเราเนี่ยมีอายุหน้าตาแล้วก็คุณวุฒิที่ดีและเหมาะสมนะคะทำให้ผลงานในชิ้นแรกที่ออกมาคือประสบความสำเร็จนะคะคือได้รับข้อมูลครบถ้วนค่ะแล้วก็ข้อที่สองนะคะการบริหารเวลาก็สืบเนื่องมาจากข้อที่หนึ่งคือได้รับการไหนได้ถูกต้องและครบถ้วนนะคะส่วนข้อที่สามในความร่วมมือทุกคนในทีมคือให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะคะส่วนประเด็นที่พบปัญหาคือในหัวข้อต่อที่สองภาพสามเหลี่ยมนะคะก็คือมีความคิดที่หลากหลายอาจจะทำให้ประสบความสำเร็จช้าไปนิดนึงนะคะอันที่4ก็คือการเป็นตัวแทนนะคะก็คือมีความกล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็เสียสละก็คือไม่มีการเกลียดกันทุกคนมีการให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็ข้อที่5เป็นแบบอย่างที่ดีคือมีการถ่ายทอดในสิ่งที่ได้ศึกษามานะคะให้กับทีมงานในของกลุ่มตัวเองได้ถูกต้องค่ะขอบคุณครับผมไม่หลบนี้จริงๆแล้วก็ได้ในกลุ่มที่หนึ่งมาประมาณไม่ได้ในกลุ่มที่สี่มาทั้งคู่นะครับเรายังพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดจริงแล้วมีเพื่อนบอกว่าเรื่องใบมุ้นการถ่ายทอดกับใบมุ้นที่มาพร้อมกันนะจริงๆเราเรียกว่าประสบการณ์นะครับเราไม่เรียกว่าอายุนะเราไม่เรียกว่าวัยเราเรียกว่าประสบการณ์นะครับคนที่เราในหน่วยงานของเราในบริษัทของเราในเซอร์วิสเนี่ยเขาอาจจะมีใครสักหนึ่งคนซึ่งมีวุฒิการศึกษาแค่ป.6 ม.3 ป.4 อะไรเงี้ยนะครับแต่ทุกวันนี้อาจจะเป็นผู้นำไปแล้วเพราะว่าเขาเรียกว่ามีประสบการณ์จากเรื่องมัลติสกิลหรือว่าประสบการณ์จากการสอนจากการถ่ายทอดบางครั้งวิธีการสอนเขาอาจจะไม่ได้ใช้การสื่อสารแต่ใช้วิธีการเลิร์นนิ่งไบโอลิงคือทำให้ดูแกทำตามที่สิอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งไอ้ที่เราเรียกว่าวัยวุฒิเนี่ยเราจะพูดแล้วมันน่าเกลียดเราเลยเรียกว่าประสบการณ์เป็นเกณฑ์นะครับพยายามมองว่าประสบการณ์เกิดจากวัยไหมนะครับเกิดจากวัยนะครับประสบการณ์เกิดจากวัยจริงนะครับอันที่สองผมถามต่อนิดนึงเราบอกว่าเรามีความคิดแยกแต่แยกมากเลยแล้วเราทำยังไงถึงได้เลือกความคิดสุดท้ายเพื่อทำให้สำเร็จเราทั้งคู่ก็ให้ความร่วมมือกันนะคะแล้วก็จับฟังฟังทุกคนคนที่หนึ่งบอกแบบนี้คนที่สองบอกนี้คนที่สามบอกนี้แล้วก็ลองปฏิบัติลองทำเลยเราเรียกว่าลองผิดลองถูกอีกหนึ่งประเด็นนะครับลองดูนะแล้วลองผิดลองถูกนี่จะทำให้เราถูกด้วยใช่ไหมทำให้ถูกแล้วสำเร็จด้วยอันนี้ก็คือเรียกว่าการกระทำซ้ำๆนะครับเราเรียกว่าการกระทำซ้ำๆฉะนั้นการจะเป็นผู้นำก็ต้องทำซ้ำๆนะครับทำบ่อยๆนะครับเราไม่นึกถึงเรื่องอื่นๆนะเรานึกถึงเรื่องงานเป็นเกณฑ์นะครับทำบ่อยๆแล้วเจ้าก็จะเก่งไปเองประมาณนี้มันจะได้ทักษะนะครับบางทีเนี่ยเรามีคนอยู่50คนคิด50แบบเคยไหมมี50คนคิดมากกว่า50แบบบางทีเราอยู่ในห้องอาหารนะแคนทีนมันรวมกัน3คนกำลังนินทาคนอื่นนินทาเสร็จมันทะเลาะกันเอง3คน3คนยังมี4ก๊กได้เลยมันทะเลาะกันตัวมันเองไม่ตกลงว่ากูจะนินทาเขาทำไมนี่คือความคิดนะครับความคิดจากวิธีการคิดจากสังสมจากประสบการณ์เนี่ยมันจะสามารถทำให้เราดึงในสิ่งที่เรามีอยู่ออกมาใช้ได้แล้วก็พี่ๆในกลุ่มที่กลุ่มนกฮูกกับกลุ่มวัยอ่อนดึงออกมาแล้วให้เราเห็นว่าผู้นำต้องมีสมาธินะครับอันนึงที่ผมพยายามบอกเพื่อนๆมากในวันนี้ก็คือเพราะว่าทุกคนมาคนละที่ต่างคนต่างความคิดมากแล้วกลุ่มที่สองเนี่ยสามารถเอาไอ้ความคิดที่หลากหลายเนี่ยแล้วมาสรุปด้วยวิธีการใช้ผู้นำฟันธงหรือเปล่าผมไม่รู้แต่เรารู้แล้วแหละว่าเราทำงานร่วมกันแบบนี้แล้วสำเร็จนะครับบางทีเนี่ยพอเราคิดมา5อย่างก็โหวตก็ยังไม่ชนะใช่ไหมก็มีคนหนึ่งยกมือขึ้นทำอันนี้เลยผมว่าชนะแน่อันนี้ก็คือผู้นำอีกประเด็นหนึ่งก็คือต้องกล้าตัดสินใจด้วยนะครับแล้วเราก็จะไปในสิ่งนั้นได้พร้อมๆกันโอเคถัดมาไปที่กลุ่มข้างหลังแล้วกันนะ